ส่วนวันนี้คุณสุชาติชมกลิ่นให้สัมภาษณ์ครับหลังมีกระแสว่าจะย้ายออกจากพรรครวมไทยสร้างชาติคือเพราะว่าอะไรถ้าพูดอย่างนี้นะแสดงว่ามีโอกาสสูงถ้ารวมไทยสร้างชาติไม่ร่วมรัฐบาลพวกเราท็อปนิวส์ตั้งใจคัดสรรสินค้าดีมีคุณภาพราคาย่อมเยาเหมาะสมสำหรับแฟนๆทุกท่านซื้อสินค้าจากท็อปนิวส์ได้ของดีมีคุณภาพอย่างแน่นอนครับซื้อของดีจากเราได้ของดีมีคุณภาพมีประโยชน์ที่สำคัญเป็นกำลังหลักให้ท็อปนิวส์ได้นำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปส่วนวันนี้คุณสุชาติชมกลิ่นให้สัมภาษณ์ครับหลังมีกระแสว่าจะย้ายออกจากพรรครวมไทยสร้างชาติคือเพราะว่าอะไรวันก่อนเนี่ยวันเกิดพรรคคุณสุชาตินี่ก็ไม่ได้เข้าไปครับแล้วก่อนหน้านี้ก็มีกระแสข่าวนะว่าคุณสุชาติเองก็ให้สัมภาษณ์ว่าใจเนี่ยมันเป๋ไปเหมือนกันเพราะพลเอกประยุทธ์ไม่อยู่แล้วไม่อยู่พรรครวมไทยสร้างชาติแล้วตนเนี่ยมาที่นี่เพราะว่าประกาศอยากตามมาทำงานกับพลเอกประยุทธ์นะทีนี้ก็เกิดกระแสข่าวว่าเอ๊ะมีคนไปดีลหรือเปล่าไปเจรจาดึงไปด้วยหรือเปล่าเพราะหวังว่าจะได้คุณสุชาติไปด้วยแล้วก็มีสสที่ทำงานอยู่ด้วยกันเนี่ยไปด้วยอีกสักกลุ่มนึงวันนี้นายสุชาติชมกลิ่นเนี่ยให้สัมภาษณ์ขณะนี้ยังอยู่ตรงนี้นะยืนยันว่ายังไม่ไปไหนตอนอยู่ตรงนี้ในขณะนี้การเมืองเนี่ยมันมั่วไปหมดเลยตอนนี้แต่มีมารยาทพอยังอยู่รวมไทยสร้างชาติไม่ไปไหนแต่ยอมรับมีหลายคนมาชวนนะแต่เรายังมีมารยาทเพราะเรายังอยู่รวมไทยสร้างชาติอยู่จะได้ตั้งรัฐบาลร่วมรัฐบาลด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้ในอนาคตนะก็อยู่ตรงนี้นะแต่คนที่เขาหวังดีเนี่ยเขารักเราก็มีหลายกลุ่มเห็นเราทำงานดูแลกระทรวงดีเขาเห็นฝีมือการทำงานอยากได้เราไปร่วมงานเขาก็มาชวนว่าไปร่วมรัฐบาลด้วยกันไหมผมมีสสหลายคนนี่แล้วเจ้าตัวก็บอกว่าแต่ข่าวออกว่าผมมีสสอยู่2-3คนโอ้โหแค่นี้เองเหรอมันดูถูกกันเกินไปผมไม่อยากพูดนี่แล้วถ้าข่าวถามว่าถ้ารวมไทยสร้างชาติจะไปร่วมตั้งรัฐบาลเนี่ยจะไปทั้งหมดเลยหรือเปล่าคุณสุชาติบอกว่าพูดไม่ได้เป็นเรื่องของผู้บริหารพรรคตนเป็นสมาชิกเป็นสสให้ว่ากันไปเลยนะสุดท้ายพอออกแบบไหนเดี๋ยวก็เห็นเองนี่คุณสุชาติชมกลิ่นพูดวันนี้นะฮะคือสสกลุ่มของคุณสุชาติเนี่ยมีกี่คนในพรรครวมไทยสร้างชาติที่มีข่าวว่าแค่2-3คนคุณสุชาติเอ่ยเลยนะวันนี้ว่าดูถูกกันเกินไปเปิดเรื่องลึกล้วงข่าวลับรู้ก่อนใครเสิร์ฟให้ถึงมือคุณในทุกๆวันกับท็อปเอ็กซ์คลูซีฟพิเศษสมัครสมาชิกวันนี้แบบรายปีจาก 1,800 บาทเหลือเพียง 1,500 บาทเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้โทร02-114-6777ร่วมสนับสนุนเรานำเสนอความจริง